ใช่ไม่ได้เล่นละครมานานก็เหตุผลที่พี่พิมอยู่เมืองไทยตอนนี้ไงก็คือเล่นละครก็กลับมาเพื่อที่จะมาถ่ายละครนี่แหละโอ้ใช่นางก็ไม่อยู่เมืองไทยเมื่อกันไม่อยู่ลูกกับสามีอยู่ที่นู่นตอนนี้ลูกกับสามีอยู่ที่ใช่ค่ะตราบใดที่บ้านเรายังมีควอรันทีนลูกกับคุณสามีก็ไม่กลับไม่ได้เจอกันนานจะไม่กลับมาเมืองไทยใช่ค่ะอันนี้ที่ฝรั่งเศสใช่ไหมพี่ก็ตอนนี้ก็คืออยู่ที่ฝรั่งเศสก็คือให้ลูกเรียนหนังสือที่นั่นไปเลยครับแล้วสถานการณ์ที่นู่นก็เป็นยังไงบ้างอะสถานการณ์ตอนนี้เหรอคะฝรั่งเศสล็อกดาวน์เนี่ยล็อกดาวน์ไปแล้วล็อกสามแล้วค่ะแล้วคุณไม่เป็นห่วงดิไม่เพราะโรงเรียนเปิดอย่างอื่นปิดเพราะฉะนั้นคุณสามีไม่มีอะไรทำช่างเขาแต่ลูกเรียนได้แค่นั้นพอแฮปปี้แล้วแฮปปี้ละก็คือเพราะอย่างน้อยลูกมันแอคทีฟไงนี่เอาจริงบางคนถามว่าคุณนายซอนย่าสามีเขาจะรวยแค่ไหนเขาบอกเรารู้จักบ้านของสามีคุณคือเจ้าของประกันลูม่าเฮลลูม่าเฮลพอจะบอกไหมคะไม่มีสาขาในเมืองไทยไหมมีสิคะมีลูม่าเฮลทั่วเอเชียทั่วเอเชียนั่นคือของสามีนางครับมีโรงไฟฟ้ามีโซล่าเซลล์ไฟฟ้าโซล่าใช่พลังงานแสงอาทิตย์อีกด้วยใช่อยู่ภาคอีสานหมดเลยค่ะตอนนี้คือของบริษัทคุณก็ของสามีของสามีคือสามีรวยแต่เนี้ยไม่รวยหรอกไม่มีอะไรเลยก็เลยต้องกลับมาทำงานถึงพิมพ์มาถึงถึงเนาะถึงค่ะแต่เขามีเท่าไหร่เราไม่เคยรู้โอเคนางไม่ต้องทำก็ได้เนาะนางไม่ต้องทำแต่ทำเถอะเพราะว่าจริงๆพี่มันนี่คือแบบอยากให้เขามาทำงานไหมไม่ใช่เขาจริงๆเขาเป็น working woman เขาอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆไม่ได้หรอกไม่ได้ต้องทำคือเราก็ชอบทำเพราะเราก็เป็นสาวแอคทีฟไงชอบทำงานเข้าใจอย่างชีวิตลูกเกดยังพอเข้าใจไว้เราคุยกับคุณนายเกดไปไงอ๋อเดี๋ยวฉันต้องบินไปภูเก็ตนะเดี๋ยวฉันเช้ามาฉันต้องเอาไฟเช้าสุดเพื่อมาอัดรายการแต่ถ้าพูดคุยกับนายซอนย่าเราจะรู้สึกกูทำอะไรอยู่ฉันจะไปไหนอ่ะฉันจะไปขี่ม้าก่อนฉันจะไปขี่ม้าก่อนฉันจะไปทำเล็บก่อนเดี๋ยวฉันจะไปนวดตัวก่อนนะฉันไปนวดตัวก่อนนะไอไปเจออยู่ตอนนี้ไม่ได้เพราะไอนวดหน้าก่อนเขามีตารางในการเขามีตารางนวดตัวนวดหน้าไม่ใช่ตารางแบบขอโทษนะพี่ค่ะจริงๆพี่เกดเราจับมือกันตารางดัดจริตมากเลยตารางอยากรู้อยากรู้ตารางคือดัดจริตมีทำอะไรบ้างขี่ม้าเนาะมันก็ต้องออกกำลังกายไงคะขี่ม้าปุ๊บโดนแดดปุ๊บต้องไปสปาสปาไปขัดผิวนิดนึงแล้วก็ขัดผิวนี่เรียกมาเพื่อเมาโดยตรงเลยนะเนี่ยเอาดูก่อนคุณจะตอนนี้ตั้งยืนเช่นนั่งตรงแกงหน้ากับลูกเกดดีกว่าจะบอกให้ดีละนี่จะบอกให้ว่านางมาเนี่ยมาถ่ายรายการเอ้ยมาถ่ายละครใช่ไหมมาอยู่ประมาณกี่สัปดาห์กี่อาทิตย์นะคะ2เดือนค่ะออกมา2เดือนแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวบินกลับไปฝรั่งเศสเหรอใช่กี่อาทิตย์นะคะ3อาทิตย์3อาทิตย์แล้วก็กลับมากักตัวอีกรอบเพื่อลูกโนกลับมาเพื่อถ่ายละครต่ออ๋อก็ไปกับกลับแบบนี้ก็ทำเพื่อลูกไงคะความรักที่เรามีให้ลูกเรากักตัวได้15วันเป็นรอบที่4ทำได้เราไปที่นู่นเราต้องกักตัวมั้ยไม่เลยไม่เราก็มีโควิดเทสถ้าเนกาทีฟปุ๊บก็เข้าประเทศได้เลยอ๋อแล้วกักตัว15วันที่นี่14วันโอเค15คืนค่ะไม่ใช่14วัน16วันแล้วทำมากี่รอบแล้ว3รอบต่อไปขอโปรโมชั่นนะคะจริงเหรอโหนี่กักตัว3รอบแล้วอยากรู้ว่าพี่ตอนกักตัวเพชรโควิดไป15ชิโกออกแล้วโหตอนนี้เซียนมากใครอยากกักตัวอะไรเนี่ยนางเทสโควิดมา15รอบแล้ว15รอบคงไม่ติดแล้วล่ะลูกทำได้ขนาดนี้เลยไม่พอระหว่างกักตัวก็ต้องตรวจโควิด2รอบ2รอบก่อนขึ้นเครื่องบินอีกไปกลับอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมด15ครั้งแล้วคุณนายเอาไฟที่ไหนบินมันไม่ค่อยมีไฟบินตอนนี้ไฟโอเพ่นหมดค่ะอ๋อเหรอคือถ้าสมมติว่าคุณมีจองตั๋วจองโรงแรมได้ ASQ บ้านเราตอนนี้ดีมากระบบดีมากคือจองปุ๊บทางกระทรวงต่างประเทศกระทรวงไทยอ่ะที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะเปิดรับทำ certificate of entry ชีวิตหนักจิ๋วหมดจิ๋วมากเลยอะไอเป็น expert มาดามมาดามนี่สมมตินางจะซื้อกุชชี่นางไม่เอานะรุ่นแบบว่าเมืองบางทีนางก็สั่งเมืองนอกเลยนะอะไรนางรุ่นแบบว่าเปิดร้านค้าไม่เปิดค่ะยุโรปตอนนี้ตอนนี้ทำไงครับเมื่อก่อนจะเอากุชชี่ที่ทำไงครับตอนนี้คือซื้อของอุปกรณ์ให้ม้ากับลูกอย่างเดียวนั่นไงวะยุคนั้นตอบตอนนี้ซื้ออุปกรณ์นี่ดูแลม้าแพงกว่าดูแลเลี้ยงลูกเองไม่แพงอย่าเดี๋ยวสามีโกรธเดือนเท่าไหร่ลองถามนางสิอ่ะค่าดูแลม้าไม่เดือนเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เขาคือม้ามันตัวใหญ่เขาทานเยอะเขาทานแต่หญ้าโอเคหรอมันก็มีวิตามินค่ายาค่าดูแลยาไม่ได้เยอะมากมีม้ากี่ตัวมีม้ากี่ตัวฮะพี่แบบทางการหรือไม่ทางการเอาแบบไม่ทางการคือแบบสามีรู้หรือแบบสามีเอาแบบสามีไม่รู้กี่ตัวกี่ตัวสามีไม่รู้กี่ตัว4 4ตัวชีวิตแบบไม่ชีวิตเราสัมภาษณ์ไปเราก็แบบว่าเหมือนแบบว่าเอาตรงๆนะสัมภาษณ์นางไปแล้วก็
เกลียดมันนี่สัมภาษณ์ไปเกลียดมันมาลีมองเหรอมาลีมองตอนแรกแบบมันก็ช้าแล้วก็แบบมันคือชีวิตจริงนะมันคือกีฬาอ้าวอย่างเช่นแบบดาราคนอื่นเขาก็เลี้ยงคาบเลี้ยงหมาเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวอู๋แพงๆอะไรก็มีบังเอิญเราชอบม้าไงค่ะเราก็ขี่กางเกงขี่ม้าตัวเท่าไหร่รองเท้าคู่เท่าไหร่ถามนักสิเป็นเท่าไหร่อ่ะหลักหมื่นไหมไม่ใช่หลักหมื่นต้องเป็นหกหลักไม่เป็นหกหลักไหมโชคลาภอะไรเขาไม่นี่เรียกมาแกล้งโดยเฉพาะเลยกลับบ้านแล้วนะแค่ม้าชุดขี่ม้านี่ก็หลายล้านแล้วมันก็ต้องฉันว่าค่าที่นางมาเล่นละครอ่ะนางไม่จำเป็นต้องเล่นหรอกเพราะค่านางเข้าสปาได้มากกว่าค่าตอนใช่นักบินไปมาค่าตั๋วเครื่องบินค่าตั๋วเครื่องบินเวลาบินไปบินมาค่าตั๋วนี่ราคาแพงใช่เพราะเผลอๆโรงแรมที่กักตัวเนี่ยค่าถ่ายละครก็พอกันเลยแต่ถ้ามุดอยู่ถ้าสมมติไม่มีลูกนายยังโอเคไงนายยังนั่งรถไปต่างจังหวัดได้ไดแต่ถ้ามีลูกไม่ได้เลยไม่ได้ได้สิต่างจังหวัดทำไมจะไปแต่สมมติไปหัวหินนะนั่งอะไรไปก็ขับรถไปไงฮะถ้ามีลูกคือก็ลูกเมารถนะ่ะหลังๆนั่งอะไรสมมติไปหัวหินจะต้องใช้ก็นั่งฮอเธอเฮลิคอปเตอร์เหรอฮอสิเฮ้ยจริงเหรอนี่งานอีกแล้วไพเวทเจ็ตก็บอกแล้วว่าไม่คุยเรื่องนี้วันนี้ตายจากแคมป์แล้วไปหัวหินนั่งไพเวทเจ็ตไปหรอเนี่ยพี่มาเกตีเหมือนที่พี่เสกคือแบบอันนี้ขอนะคะเพราะว่าจริงๆเราเป็นขึ้นเครื่องบินปกติตลอดเวลานะคะแต่ว่าเวลาอยู่กับลูกถ้าสมมติว่าเราจะไปไหนที่ลำบากจริงๆลูกเมารถแล้วลูกจะอาเจียนตลอดเวลานี่เวลาลูกฉันมารถฉันทำยังไงลูกทำยังไงก็เอาถุงพลาสติกให้ถุงไว้ลูกแก้เมารถอ่ะลูกอ่ะถือแก้เห็นยากเลยแล้วมาห้อยหูให้ด้วยไม่คือพ่อเขาก็เป็นห่วงมีอยู่คนเดียวด้วยใช่ไหมล่ะใช่ค่ะเราก็อยากที่จะมีลูกคนนี้มานานมากใช้เวลาต้อง6ปีกว่าจะมีแล้วก็ต้องทนุถนอมคุณในเกตดูสิคุณ2คนเลี้ยงลูกต่างกันคนละแบบไม่แต่พิงเขาก็แบบเขาก็ดูแลเขาก็แฮนด์สออนนะทำกับข้าวให้ทำกับข้าวทุกอย่างดูแลทุกอย่างอย่างพี่พิมพ์กับฝรั่งเศสไปเนี่ยเคยบินแบบชั้นอีโคโนมี่ไหมไม่ทำไมลูกเกดเธอตอบแทนเขาล่ะเพราะฉันรู้จากเพื่อนฉันดีแม่ถ้าจำเป็นจริงๆเพื่อลูกก็ทำได้ค่ะแต่ลูกจะมีวันนั่งไหมอีกหน่อยเขาก็ต้องนั่งถ้าเขาบินกับแม่แต่นับบัตรนาวไม่ได้ first class เดียวไม่ก็พ่อก็ถึงบอกเลยไงค่าตั๋วไปกลับไม่ค่าตอนก็หมดแล้วก็หมดแล้วนางถึงไม่อยากเล่นไงอยากเล่นจริงทำไมจะไม่อยากเล่นถ้าสมมตินางไม่อยากเล่นนางก็คงไม่มาออกถูกไหมคืออยากเล่นเพราะว่าเราอยู่ที่นู่นเนี่ยทุกอย่างมันล็อกดาวน์หมดแล้วก็เราคิดถึงเมืองไทยค่ะพิมชอบที่จะทำงานเมืองไทยเรารักงานตรงนี้เอาง่ายๆลูกนางให้ใส่เสื้อสีแดงสีเหลืองได้ไหมไม่ได้ไม่ชอบทำไมไม่ได้ลูกทอนเหรอคุ้มทอนเกิดอะไรขึ้นลูกใส่แม่ไม่ชอบแม่ไม่ดูสมมติไม่ได้ตุ๊ดจีนทำไงพี่สมมติแบบว่าอุ๊ยลูกพี่ธัญญาน่ารักซื้อสีช็อกกิ้งพิงค์ให้เลยพี่ไม่ซื้อจะทำยังไงจะทำยังไงพี่พิมไม่ชอบคือพี่พิมตัวพี่พิมเองเนี่ยเป็นคนไม่ใส่สีสันอยู่แล้วใส่สีโทนๆอะไรที่เป็นโลโก้เยอะๆหรือสีสันอะไรไม่ใส่เลยใส่ไม่เป็นทุกอย่างเอิร์ธโทนหมดส่วนคุณลูกเนี่ยก็พี่พิมก็เลยไม่ชอบเวลาใครซื้อมาก็โยนทิ้งไปทิ้งไปอ้าวเพราะฉะนั้นอ้าวฉันแจกคนไปอ้าวร้อนมันสวยมากใครคุณในเกศซื้อให้เหรอฉันรู้เลยนะเดี๋ยวฉันจะซื้อแมทชิ่งแม่กับลูกจะเป็นแบบสีแสดเลยแม่ก็จะทำหายทันทีจะสะท้อนแสงจะลืมไว้ที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นสีแดงก็คือขาวเทาดำประมาณนั้นแล้วให้ลูกใส่สีอะไรก็ประมาณนั้นเหมือนกันน้ำเงินเทาดำขาวลูกหล่อมากเข้มไว้มันแล้วถ้าวันหนึ่งลูกเลือกได้ไม่เราฟังอาจจะแปลกไม่ลูกวันหนึ่งอ่ะถ้าลูกอยากใส่ทำยังไงอยากใส่กับอเมริกาเนี่ยให้ก็ตอนนี้ลูกก็อยากใส่แล้วก็บอกไม่ได้ลูกอิสชุดนอนครับชุดนอนกับตันอเมริกาล่าสุดทุกวันนี้ลูกล่าสุดทุกวันนี้ลูกยังแบทแมนอยู่เลยนะสีดำแม่ไม่อยู่ไปแล้วแม่ลูกชอบมากมันเป็นชุดนอนลูกเราไม่ใส่ชุดนอนออกจากบ้านค่ะแม่ลูกวันนึงพอเขาโตแล้วแล้วเขาจะอยากใส่สีแดงสีอะไรเงี้ยก็ตอนนี้เขาเริ่มแบบว่าไปคนอื่นคุณปู่คุณย่าคุณอะไรให้แบบสีสันเยอะลูกก็แอบตอนนี้แต่งตัวเป็นแล้วไงก็ใส่เองบางทีถุงเท้าไม่เข้ากันสองข้างแม่มีกรี๊ดตายเหรอเส้นเลือดขึ้นเลยอ่ะคุณเหรอคุณในเกศคุณในเกศไม่ได้ตื่นเต้นกับเรื่องเพราะนี่เป็นเรื่องนิสัยของนางจริงๆนิสัยพวกเราฟังอาจจะตื่นเต้นใช่ไหมแต่สำหรับคุณในเกศบอกไม่ได้ตื่นเต้น
ไม่เพราะอะไรเรื่องเขาเหรอเขาเสมอต้นเสมอปลายเป็นแบบนี้มานานแล้วเขาก่อนนั้นแต่งงานนะเขาเยอะอย่างนี้เยอะไม่ได้เยอะนางเป็นเพศที่ขี้บ่นที่สุดในกลุ่มคือสามารถบ่นได้ทุกเรื่องไม่พี่เกดแต่ตัวพี่เกดไม่เป็นคนลุยอ่ะสมมติกินเหล้าพี่เกดหรืออะไรพี่เกดไม่เป็นคนลุยเหมือนกันไม่จริงจริงโอ้ยอะไรเนี่ยพี่ไม่เชื่อนะขึ้นเสียงหมดแล้วปกติฉันก็เป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายเลยง่ายหมดเลยนะอ๋อเหรอกองทุกกองถ่ายเดี๋ยวก่อนนะคะมีใครจะยกมือจริงไหมคะง่ายไหมง่ายง่ายง่ายเป็นคนเดียวที่มีผู้ช่วยไปตามกองถ่ายคนตั้งแต่เด็กๆเลยนี่ก็มีผู้ช่วยแบบไอ้ปวดหัวไอ้ปานหายอย่าโอนเนี่ยปุ้งอะไรนะเออจะหายหนอมาให้หน่อยแล้ว